มีหลายคนนะครับสงสัยว่าการที่เราเนี่ยลงรูปหรือคลิปวิดีโอหรือแม้แต่กระทั่งการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบชู้สาวเช่นแฟนเราเนี่ยไปมีคนอื่นแล้วเราจับได้นะครับมีการถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าโพสต์ประจานคนนั้นๆลงในโซเชียลนะครับบางคำพูดเนี่ยอาจจะมีการใช้คำหยาบคายหรือว่าใช้คำรุนแรงด้วยนะครับผมซึ่งเรื่องราวแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นทางกฎหมายแล้วเนี่ยผิดหรือเปล่านะครับคนโพสต์เนี่ยมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าวันนี้นะครับมีคำตอบให้นะครับลองไปชมกันครับเรื่องราวชู้สาวในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีให้เห็นกันอยู่บ่อยมากเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประจานเมียน้อยหรือภรรยาของเราเนี่ยแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะฮะก็ไม่รู้ทำยังไงก็ถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปมาโพสต์ประจานลงในโลกโซเชียลนะฮะหรือไม่ก็มีการไปให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนหรือโลกโซเชียลถึงคู่กรณีนะครับบ้างก็ใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงนะฮะกรณีแบบนี้เนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้ครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นทางกฎหมายเนี่ยจะมีความผิดหรือเปล่านะครับลองไปฟังคำตอบจากทนายเดชากิติวิทยานันต์กันครับสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์นะมีผู้สื่อข่าวพี่น้องประชาชนถามว่าการนำเรื่องความสัมพันธ์ฉันชู้สาวนะครับมาโพสต์ทางเฟซบุ๊กนะมีความผิดหรือไม่นะครับศาลฎีกาได้มีคำพิพากษามาแล้วนะครับว่ามีความผิดนะครับคำพิพากษาฎีกาที่3729/2538การที่จำเลยเข้าใจว่าโจทก์มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีจำเลยไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ที่จะไปกล่าวประจานโจทก์ด้วยถ้อยคำหมิ่นประมาทและดูหมิ่นซึ่งหน้าจึงยกเหตุเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมขึ้นเพื่อปฏิเสธความผิดไม่ได้ดังนั้นนะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่มาโพสต์ทาง Facebook หรือให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับหรือไปแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ฉันชู้สาวนะครับมีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับตามคำพิพากษาฎีกาข้างต้นเพราะฉะนั้นนะอย่าหาทำครับนะครับอย่าหาทำนะครับศาลฎีกาตัดสินเป็นบรรทัดฐานแล้วเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนเห็นว่าดีมีประโยชน์กดติดตามและกดแชร์ด้วยสวัสดีครับThank you.